เตือนเจ้าขาวทีลชัยห้ามประมาทผู้ท้าชิงจอมอันตรายจากฟิลิปปินส์เสียเอี้ยงเตือนทีลชัยสิทธิ์หมอเสงขึ้นชกป้องกันแชมป์ WBC บเอเซียรุ่นซูปเปอร์เวลเทเวต154่อ15ปอนด์ห้ามประมาจุนเจอซี่ไอกอดผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์อย่างเด็ดขาดเพราะฝีมือไม่ธรรมดา สถิติการชกกรยอดเยี่ยมแถมเป็นมวยรุ่น154ปอนด์โดยธรรมชาติอีกต่างหากความเคลื่อนไหวสึกป้องการแชมป์ WBA เอเซียรุ่น154ปอนด์ของเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอเสง่กับจุนเจอร์ซี่ไอกอสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปิน ที่จะมีขึ้นในวันที่7กันยายนนี้ที่สวนลุมไนบาซ่ารัชดาราดพาวช่องวัน31ถ่ายทอดสดเวลา15.15น 15. ถึง17.00นล่าสุดเสียเอียงนายทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์นนบุตรชายของแชร์แมนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นยอดโปรโมเตอร์แกลกซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นเปิดเผยว่าฟอยนีทธีรชัยห้ามประมาทผู้ท้าชิงจากแดนตะกะล็อกอย่างเด็ดขาดเพราะฝีมือไม่ธรรมดาสถิติการโชกแพ้ เพียงสองครั้งเท่านั้นแถมยังเป็นมวยรุ่น154ปอนด์โดยธรรมชาติอีกด้วยผมดูแล้วการชกครั้งนี้ของเจ้าขาวไม่ง่ายอย่างแน่นอนจากข้อมูลพบว่า คู่ชกรายนี้มีฝีมือโอเคเลยแถมเป็นมวยเวทธรรมชาติด้วยปกติไอ้กอชชกในพิกัด154ปอนด์อยู่แล้วซึ่งผมมองว่าเจ้าขาวธีรชัยไม่ได้ผ่านง่ายๆแน่ด้วยสถิติการชกแพ้เพียงสองครั้งและมาเมืองไทยครั้งแรกผมมองว่าน่ากลัวกว่าคู่ชกคนอื่นๆที่ผ่านมาด้วยซำ้ำเสียเอี้ยงกล่าว นอกจากนี้ยังมีคู่มวยชิงแชมป์ที่ว่าง WBAA c s บเอเเสารุ่นซูเปอร์เบนตัมเวน122ปอนด์ที่ว่างระหว่างดาวรุ่งอนาคตไก่ออสการ์มาสเตอร์ทอดี้พบกับอินทนนท์สิทธิ์ชม่วงนั่นเอง